พรชีวาหนูร้องไห้มาทั้งวันเพราะหนูกลัวใช่ไหมบอกมาหนูส่งสัญญาณมานะว่าหนูอยู่ไหนบอกมานะบอกมาชีวะแค่อยากออกมาเดินเล่นคิดอะไรเงียบๆคนเดียวนะคะพี่ได้ยินเสียงเด็กกระโดดน้ำทำพี่หัวใจจะวายพี่นึกไปว่าขึ้นไปยืนบนสะพานแล้วค่ะฮะดอกไม้เนี่ยทำให้นึกถึงเรื่องที่เราคุยกันคนเราเนี่ยมีเวลาอ่อนแอบ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงเวลาสำคัญเนี่ยคนเข้มแข็งเนี่ยจะเลือกหนทางที่เข้มแข็งเสมอน้องก็จะเป็นแบบนั้นนะน้องสาวที่แข็งแกร่งของพี่กลับมาแล้วพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องในหูมาสักพักหนึ่งแล้วแหละไม่เช้าก็ได้ยินได้ยินเสียงน้องด้วยนะเหมือนเคยเขาไม่ใช่ก้อนเลือดเขาสื่อสารได้เขาพยายามบอกให้พี่ช่วยแม่ของเขาเขารักชีวิตของเขารักแม่ของเขาเพราะฉะนั้นแล้วชีวาต้องสู้ต้องอยู่เพื่อเขานะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฟุกฟุกเห็นพี่น้องอีกจับตาปะล่ะเอาปะล่ะมาดิขาขี่ไปก่อนแล้วโอ้ยรอด้วยดิเห็นแล้วนึกถึงพี่ภูมิสมัยก่อนเลยค่ะสมัยก่อนอะไรอ่ะคุณชายซกมกเออไปขวาครับไปวะเออขวาไปซ้ายตามซ้ายตามเออนั่นแหละไปไปไปอ่ะส่งแล้วส่งพวกมันขอแบบนี้หรือว่าขอชีวะได้เวลามื้อเย็นแล้วลงไปรับประทานอาหารเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวขอเล่นอีกเกมนึงเดี๋ยวพวกเฮียลงไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีวะพี่ไม่ได้เซฟเกมเลยจะให้ยึดเครื่องเกมไปอีกไหมคะพี่วิทย์ให้ยึดไปเลยเดี๋ยวผมเอาที่บ้านมาแทนให้พี่รณภูมิไม่คิดจะกลับบ้านบ้างหรอคะมาค้างที่นี่2คืนแล้วนะน้ำไม่อาบผมไม่สระขยะเต็มห้องสกปรกพี่2คนอะเป็นคุณชายได้ไงเนี่ย